good to see you all today. ดีใจนะฮะที่ได้มาพบกับทุกคนอีกในวันนี้ I'd like to introduce my family to you before we get started. ก่อนที่จะเริ่มทุกอย่างผมอยากแนะนำครอบครัวของผมให้ทุกคนได้รู้จักครับ My wife and I have been married for 36 years. ผมได้สมรสกับภรรยามา36ปีแล้ว We have 9 children. มีลูกทั้งหมด9คนThis is just half of them. นี่แค่ครึ่งเดียวนะฮะที่อยู่ในรูป They don't all fit on one picture. ไม่สามารถที่เอาทุกคนมาอยู่ในรูปเดียวกันได้ But we had four children in 4 years. Four children in 4 years. เรามีลูก4คนในเวลา4ปี And then God laid it on our hearts to adopt 5 children from Russia. แล้วเราก็รับอุปการะอีก5คนจากประเทศรัสเซียSo if you want to know what God's will is for your life, you better watch out if you come up to me. ถ้าหากว่าอยากรู้น้ำใจของพระเจ้าในชีวิตของท่านนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะมาหาข้าพเจ้าได้นะครับ Because my answer is always the same. เพราะคำตอบของผมจะเหมือนกันตลอดเวลา Be fruitful and multiply. ให้เรานั้นเป็นคนที่เกิดผลแล้วก็ทวีคูณ When I see David here, I said, "How long have you been married?" เวลาเจออาจารย์เดี๋ยวจะถามว่าแต่งงานมาแล้วกี่ปีHe said 2 years. บอก2ปี I said I know what God's will is for your life. บอกว่ารู้ว่าน้ำใจพระเจ้าสำหรับชีวิตนั้นเป็นอย่างไร Be fruitful and multiply. บอกให้เกิดผลนะครับแล้วก็ทวีคูณครับ And I think that's a good word for all young families. แล้วผมคิดว่านี่จะเป็นสิ่งเป็นคำพูดที่ดีที่มาหนุนใจคนทุกคนที่เป็นครอบครัวใหม่ๆ If you're praying about whether you should have another child, I say yes.ถ้าหากว่าท่านกำลังไอ้ถามว่าควรท่านควรจะมีลูกหรือเปล่าคำตอบคือควรจะมี Amen ฮัลโหลบอกว่า Amen People are so reluctant in this generation to have a child หลายครั้งในคนในรุ่นนี้หลายคนนั้นมีประเด็นเรื่องของการมีลูก You say it's easy for you to say you're a grandfather now บางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้เป็นอาจจะง่ายในการที่จะบอกว่าตอนนี้เป็นคุณปู่แล้ว You're right it's easy for me to say บอกว่าใช่ถ้าจะพูดเนี่ยมันง่ายBut they're all praying for me. It's a joy to be with you, and thank you for this opportunity. แล้วคนเหล่านี้นั้นเขาก็อธิษฐานเผื่อผมในขณะที่มารับใช้พระเจ้าที่นี่นะครับแล้วขอบคุณสำหรับทุกคนที่ให้ผมมีโอกาสมารับใช้พระเจ้าด้วย Last night we talked about abiding in Jesus. เมื่อคืนนี้เราฟังเรื่องของการเข้าสนิทในองค์พระเยซูคริสต์ That Jesus is the vine, we are the branches. ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นเถาแล้วเรานั้นเป็นแขนงAnd I want to give you some action steps. และในเวลานี้ผมอยากจะมาพูดขั้นตอนในภาคปฏิบัติ You were writing down some action steps when we were done with the message. ในขณะที่เราฟังแค่ฟังไปให้เราเขียนลงไปถึงขั้นตอนเหล่านี้ But here's a few more that you can write down. แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถเขียนเพิ่มเติมได้ Whenever you start something, เวลาที่เราเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่าง then stop something. เราจะต้องหยุดบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำสิ่งนั้นThat's a good way to keep your life pruned like the vine. และนี่เป็นวิธีในการที่เราจะลิดแขนงนะครับตลอดเวลาในชีวิตของเรา There's necessary endings to things in our lives. มีบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นที่เราต้องหยุดมัน So a lot of times when God speaks that it's a new season, there's things we need to stop doing. หลายครั้งเวลาที่พระเจ้าพูดถึงฤดูกาลใหม่หมายความว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เก่าที่ต้องหยุดไปI work with pastors all over the world. ผมนั้นทำงานกับศิษยาภิบาลทั่วโลก So most of my stories are pastor stories. ฉะนั้นเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังจำนวนมากเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศิษยาภิบาล But pastors have a tremendous problem saying one word. แต่ว่าศิษยาภิบาลนั้นมีปัญหาในการพูดคำหนึ่งออกมา No. เขามีปัญหาในการพูดบอกว่าไม่เอาPastor, do you have time to come to our house and help us with our marriage? Oh, อาจารย์ครับไม่ทราบอาจารย์สามารถจะมาเยี่ยมพวกเราที่บ้านหรือเปล่าครับมาคุยเรื่องครอบครัวของพวกเรา It's very hard for a pastor to say, "No, I don't have time." และเป็นเรื่องยากมากที่ศิษยาภิบาลจะเอ่ยปากบอกกับสมาชิกบอกว่าไม่ผมไม่สามารถไปหาคุณได้ Pastors are wired to say yes. เพราะว่าศิษยาภิบาลเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับข้างในของเขานั้นมันจะต้องบอกว่าโอเคตลอดเวลาBut sometimes the wise thing to say is no. แต่หลายครั้ง
คำพูดที่เต็มด้วยสติปัญญาคำหนึ่งที่สามารถที่พูดได้คือการบอกว่าไม่ได้ครั้งนี้ไม่สามารถทำได้ But that's true for all of us และนี่ก็เป็นสิ่งที่จริงไม่เพียงแต่สำหรับศิษยาภิบาลสำหรับคนทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วย Sometimes God wants us to say no to ministry opportunities not yes บางครั้งเราอาจจะต้องที่จะบอกว่าไม่กับโอกาสในการรับใช้บางอย่างYou also have to protect other people's boundaries. หลายครั้งนั้นเราเองนั้นก็มีบทบาทในการที่ต้องช่วยปกป้องเส้นนะครับเส้นชีวิตของคนบางคนช่วยเขา I sat down with a pastor and his wife. ผมนั้นครั้งหนึ่งได้นั่งลงกับศิษยาภิบาลแล้วก็ภรรยาของเขา And I said, "Pastor, on your day off, how many people in your church feel comfortable calling you up on your cell phone?" แล้วก็ผมก็ถามบอกว่าในช่วงวันหยุดพักผ่อนของอาจารย์เนี่ยผมอยากจะถามว่าสมาชิกของอาจารย์มีใครบ้างไหมที่เขามีความรู้สึกว่าลำบากใจในการที่จะโทรหาอาจารย์ในช่วงนั้น The pastor was like และเสียงบางนี้ก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน So I looked at his wife ผมก็เลยหันไปหาภรรยา His wife said everyone feels comfortable calling him on his day off เขาถามว่ามีใครบ้างไหมที่เขารู้สึกว่าไม่ตะเกียกตะขวงใจเลยที่จะหาอาจารย์ในช่วงวันหยุดภรรยาบอกว่าทุกคนไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าอยากจะต้องโทรหาอาจารย์ก็โทรได้ทุกเมื่อI said, Pastor, that's not good. แล้วผมก็บอกศิษยาภิบาลคนนี้บอกว่าอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับ I said, on your day off, you need to give your cell phone to your wife, and she needs to hide it from you. และในช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนเนี่ยอาจารย์จะต้องเอามือถือเนี่ยส่งให้ภรรยาเพื่อภรรยาจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนสักที่ So if you serve in a church, don't call your pastor on his day off. ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับใช้ร่วมกันในคริสตจักรกรุณานะครับในช่วงวันหยุดของอาจารย์อย่าโทรไปหาเขา Protect his time with his family ช่วยอยากให้ท่านนั้นช่วยในการที่จะปกป้องครอบครัวของเขาแล้วก็เส้นเวลาของเขาด้วย One way you honor your brother is by protecting their time off แล้ววิธีหนึ่งในการที่เราจะแสดงการให้เกียรติพี่น้องของเราก็คือในการที่เรานั้นจะช่วยรักษาเส้นเวลาของเขา And today we're going to be talking about establishing a healthy rhythm in your lifeHealthy rhythm. ในวันนี้นั้นเราจะมาคุยถึงเรื่องของการที่เราจะมาคุยเรื่องของการสร้างจังหวะรูปแบบของชีวิตที่มีผลดีต่อสุขภาพของท่านสุขภาพชีวิตของท่าน I don't know if you're going to be able to see this on the camera. This is like a semicircle here. ครับให้เราดูแผนภาพครึ่งวงกลมนะครับที่อาจารย์กำลังวาดอยู่ในเวลานี้ You tell me if this shows up.Can you see that? เราเห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมครับทุกคน All I see is light. ผมพยายามดูการตอบสนองเห็นแต่มีแสงที่ส่องเข้ามา There's work. นั่นคืองาน And there's rest. นั่นคือการพักผ่อนการหยุดพัก And we have to establish a balance between our work life and our rest life. เราต้องสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการหยุดพักWhen I tell a pastor you need to say no, what I'm saying is you're going into emotional debt with your children and your wife. ตอนที่ผมบอกว่าให้ศิษยาภิบาลเนี่ยพูดคำว่าไม่นั้นก็เพื่อเขาสามารถที่จะสามารถมีเวลาในการที่ลงลึกในทางความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวทั้งภรรยาและลูกๆ They need your full attention when it's a family day. เพราะว่าเวลามันเป็นเวลาที่มาถึงวันครอบครัวคนเหล่านั้นที่อยู่ในครอบครัวเขาต้องการความสนใจที่เต็มที่จากคนที่เริ่มบทบาทเป็นพ่อ You need to be able to unplug from the ministry and just focus on your family. เราจำเป็นเรามีความจำเป็นยิ่งยวดในการที่จะถอดปลั๊กของเราออกมาจากการเชื่อมต่อกับงานรับใช้เพื่อเราจะมาให้เวลากับครอบครัวเราอย่างเต็มที่ There's a time to work and there's a time to rest. มีช่วงเวลาที่เราจำเป็นต้องทำงานแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องหยุดพัก But here's the problem right here. และปัญหาก็คือสิ่งที่กำลังถืออยู่ในมือThere's some people in this auditorium this morning. แล้วก็มีบางคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ในเช้าวันนี้ That your boss is texting you and giving you things to do for work. จะต้องมีบางคนแน่ๆนะครับที่มีมือถือแล้วก็มีข้อความมาจากเจ้านายสั่งงานอยู่ในเวลานี้ And you could be sitting there smiling at me. และอาจจะมีบางคนกำลังมองผมแล้วก็ยิ้มให้กับผมอยู่ And you could be talking to your boss and promising them that you're going to do work for them.และนิ้วของท่านกำลังพิมพ์ตอบเจ้านายอยู่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ Your boss can invade your retreat time with work time แม้ว่าท่านมาอยู่ในค่ายเป็นช่วงเวลาหยุดพักแต่ว่าเจ้านายก็สามารถที่จะรุกล้ำเข้ามาในเส้นเวลาของชีวิตของท่านในขณะนี้ I think we should just have an altar call right now whoever's doing that just come forward and repent พูดถึงตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะสามารถที่จะเรียกให้คนมาตอบสองหน้าเวทีได้เลยเพราะเรื่องนี้คงจะจริงสำหรับคนหลายคน
But work bleeds into our family time. เราเห็นว่าหลายครั้งนั้นงานนั้นมันรุกล้ำเข้าไปในช่วงเวลาส่วนตัวของครอบครัว Work bleeds into our prayer time. และงานนั้นบางทีก็รุกล้ำเข้าไปในช่วงเวลาของการอธิษฐาน You ever praying? Have you ever been praying to God and all of a sudden?Beep beep 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 beep. Your phone distracts you. เคยมีคนไหมครับที่อธิษฐานแบบเต็มที่ร้อนรนมากจู่ๆมีเสียงดังขึ้นมาจากโทรศัพท์ Say no to your phone. เราต้องบอกว่าไม่กับโทรศัพท์ของเราด้วย Turn this thing off. ให้เรียนรู้ในการที่จะปิดเสียงปิดเครื่องโทรศัพท์ And give God your undivided attention. แล้วก็สามารถที่ให้เวลากับการที่ต้องจดจ่ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องสูญเสียความสนใจไปI was in Italy at a restaurant. ผมนั้นอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ประเทศอิตาลี And I watched a family of four look at their phone through an entire meal. แล้วก็ผมก็เห็นครอบครัวหนึ่งมี4คนในตลอดการกินข้าวทุกคนนั้นก็กดโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา And they never looked at each other and they never talked to each other. และทั้ง4คนในตลอดการรับประทานอาหารนั้นไม่มองหน้ากันแล้วก็ไม่พูดคุยกันด้วย That's the world we live in. นั่นคือโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่ในทุกวันนี้We let a friend take our attention away from our family. หลายครั้งเรายอมให้คนที่เป็นเพื่อนมาเอาเวลาที่เราควรจะให้กับครอบครัวนั้นไป We don't have boundaries and we don't have a rhythm of work and rest. บางทีนั้นเราไม่มีเส้นขอบเขตแล้วเราก็ไม่กำหนดจังหวะของชีวิตว่ามันควรจะวิ่งไปอย่างไร So we need to protect each other. ฉะนั้นพวกเรานั้นจึงต้องคอยระมัดระวังในการที่จะช่วยปกป้องซึ่งกันและกันในเรื่องนี้Your phone can be a blessing or your phone can be a curse. โทรศัพท์ของเราสามารถเป็นพระพรก็ได้หรือสามารถเป็นคำสาปแช่งในชีวิตของเราก็ได้ Make your phone a blessing. จงยอมให้โทรศัพท์เป็นเพียงแค่เป็นพระพรในชีวิตของท่าน So we're going to be talking about a work rest balance. ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของสมดุลระหว่างงานกับการหยุดพัก Here's the difference between God and the world. และนี่คือสิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับโลกนี้ God is at rest. พระเจ้านั้น He's at rest.พระเจ้านั้นหยุดพักอยู่ In heaven there's no strife เพราะว่าในสวรรค์นั้นไม่มีความกระเสือกกระสน God is happy พระเจ้านั้นมีความสุข He's happy with you he's at peace พระองค์นั้นมีความสุขกับพวกท่านพระองค์นั้นเต็มไปด้วยสันติสุขภายใน But we live in a world where there is no rest there is no peace เรากับอาศัยอยู่ในโลกนี้ที่ไม่มีการหยุดพักและไม่มีสันติสุขอยู่ภายใน So we feel this pullฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกถูกดึงรั้งอยู่สองฝั่ง Jesus said in this world you'll have tribulation พระเยซูบอกว่าในโลกนี้นั้นเราจะพบกับการข่มเหงพบกับการข่มเหง What is tribulation การข่มเหงหรือการทนทุกข์นั้นเป็นอย่างไร Rush hour traffic in Bangkok that's tribulation โอ้แน่นอนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือรถติดในกรุงเทพ But tribulation is pressure เราจะเห็นว่าการข่มเหงที่ว่านั้นมันเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิต In the world you'll feel pressure ในโลกนี้เราสัมผัสได้ถึงแรงกดดัน If you live in a big city you feel pressure with traffic and the busyness ถ้าหากว่าเราอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่นั้นเราจะมีแรงกดดันที่มาจากธุรกิจการต่างๆที่มันรัดตัวอยู่ตลอดเวลา But you can live in a small village in Thailand and still feel pressureและแม้เราจะอยู่ในชนบทเล็กๆเราก็ยังสามารถที่สัมผัสถึงแรงกดดันที่ว่านี้ได้ด้วย You can feel financial pressure เราอาจจะมีปัญหาทางการเงิน You can feel the pressure of your relatives' expectations หรือความคาดหวังจากญาติสนิทมิตรสหายมากมายที่มาถึงตัวเรา And in this tension we need to agree with God and not agree with the pressure that's in the world และในแรงตึงที่มาถึงในชีวิตของเรานั้นเราต้องเอาตัวเรานั้นไปเห็นด้วยกับพระเจ้าแทนที่จะไปเห็นด้วยกับแรงกดดันที่มาในชีวิต So we live in a 24/7 world ฉะนั้นเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่ทุกคนนั้นทำงานตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้ง7วัน The other night in my hotel in Bangkok my phone kept ringing เมื่อคืนก่อนนะครับขณะผมอยู่ในโรงแรมนั้นโทรศัพท์ผมเนี่ยดังตลอดเวลาBecause all my friends are back in Texas and they were all awake and I was asleep here in Thailand. เพราะว่าเพื่อนๆผมนี่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐเท็กซัสนั้นเขาตื่นอยู่เพราะยังเป็นเวลากลางวันขณะที่ผมนอนอยู่ที่นี่ So the world is always going every day. Everyone's always on. Everyone's always contacting each other. และในโลกใบนี้ที่เราอยู่นั้นมีบางคนบางแห่งอยู่ที่ไหนที่เขาตื่นอยู่แล้วเขาก็กำลังทำงานอยู่ตลอดเวลา So people get the idea that they need to work every day, 7 days a week.และคนนั้นก็เริ่มมี
แนวความคิดว่าเขาต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้ง24ชั่วโมงตลอดทั้ง7วัน But God has a different plan for you แต่พระเจ้ามีแผนการที่แตกต่างสำหรับชีวิตพวกเราที่นี่ He says don't work 24/7 don't work 24 hours a day 7 days a week พระเจ้าต้องการบอกว่าอย่าให้เราทำงานตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้ง7วัน He said 6 days shall you work and 1 day shall you rest พระเจ้าบอกว่าทำงาน6วันแล้วพัก1วัน So God's pattern is 6 to 1ฉะนั้นรูปแบบของพระเจ้าคือ6ต่อ1 6 days you shall work 1 day you shall rest ทำงาน6วันแล้วพัก1วัน He doesn't say work 7 days work 21 days work 45 days and then tell everyone how tired you are แล้วพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เราทำงาน7วันหรือ21วันหรือ45วัน He says you need to move from work to rest from workto rest พระเจ้าบอกว่าให้ทำงานแล้วทำงานเพื่อที่จะได้หยุดพักทำงานเพื่อที่จะได้หยุดพัก You know what the difference is between freedom and slavery ท่านรู้ถึงความแตกต่างระหว่างอิสรภาพกับการเป็นทาสมั้ยฮะ Slavery is when you work 7 days a week เราจะเป็นทาสถ้าเราทำงานตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้ง7วัน Freedom is when you have the freedom to say no to workand say work will only be 6 days and 1 day I'm going to rest แต่ถ้าหากว่าท่านทำงาน6วันแล้วพัก1วันท่านจะเป็นไทย I'll give you a scripture for that แล้วผมจะให้เรามาดูพระคัมภีร์ Look at Exodus chapter 5ให้เราดูในอพยพบทที่5 starting in verse 10ในข้อที่10 Then the slave drivers and the overseers went out and talked to the people แล้วนายทาสและนายงานของประชาชนก็ออกไปบอกประชาชนว่าThis is what Pharaoh says. ฟาโรห์ทรงบัญชาดังนี้ว่า I will not give you any more straw. เราจะไม่ยอมให้ฟางแก่พวกเจ้าเลย Go and get your own straw wherever you can find it, but your work is not going to be reduced. พวกเจ้าจงไปหาฟางมาเองตามแต่จะหาได้แต่งานที่เกณฑ์นั้นก็ไม่ลดหย่อนให้เลย So here the children of Israel were slaves and they had to make bricks for Pharaoh. เราเห็นว่าลูกหลานคนอิสราเอลในเวลานี้เขาเป็นทาสของอียิปต์เขาจะต้องพยายามในการปฏิบัติฟาโรห์ And Moses went to Pharaoh and he said to Pharaoh let my people go they have to go to the camp and worship God แล้วโมเสสนั้นก็มาหาฟาโรห์บอกว่าจงยอมปล่อยประชาชนของเราเพราะพวกเขาต้องไปเข้าค่าย And Pharaoh said what do you mean they're going to camp แล้วฟาโรห์บอกว่าฮะหมายความว่าอะไรจะให้คนของเรานี้ไปเข้าค่ายเนี่ยนะ I'm going to follow them everywhere they go and tell them there's work to doแล้วฟาโรห์บอกว่าโอ้เราจะติดตามพวกเขาผ่านมือถือไปทุกที่ไปอยู่ที่ค่ายอยู่ไหนเราจะให้เขาทำงานต่อ And because of these people think they can take time off I'm going to make it harder for them และพอคนเหล่านี้เขาคิดว่าไปเข้าค่ายหรือนึกว่าจะได้หยุดพักเลยจะให้ทำงานหนักยิ่งขึ้นซะอีก I'm going to give them more to do จะให้งานเยอะขึ้นมีอะไรให้ทำเยอะเต็มไปหมดเลย So the people scattered all over Egypt to gather stubble for straw แล้วพี่บอกประชาชนจึงแยกย้ายกันไปทั่วแผ่นดินอียิปต์เก็บตอข้าวมาแทนฟางAnd the slave drivers kept calling them up on their phones and telling them work harder. และนายทาสนั้นก็ติดต่อเขาผ่านทางมือถือเพื่อเขาจะไม่มีโอกาสหยุดทำงานให้ทำงานหนักมากยิ่งขึ้นไปค่ายให้ทำงานด้วย They said complete the work required of you for each day. นายทาส just as if you had had straw. นายทาสก็เร่งรัดว่าจงทำงานประจำวันของพวกเจ้าให้ครบเหมือนเมื่อยังมีฟางอยู่ That's the spirit of the world. และนั่นคือวิญญาณของโลกนี้Oh, you think you can get away and just worship? คิดหรือว่าจะสามารถที่จะหลบไปในที่ไหนสักที่เพื่อไปนมัสการพระเจ้า You see that empty seat right there? เห็นไหมมีเก้าอี้ที่ว่างอยู่ Your friend was going to come to camp, but they're back making bricks. พวกเขานั้นจริงๆจะต้องมาที่ค่ายตอนนี้อาจจะกำลังทำอิฐอยู่ Who do you think you are that you can just get away and just worship God for a couple days? คิดว่าเป็นใครเหรอที่จะสามารถที่จะออกไปที่ค่ายเลยไปนมัสการนมัสการพระเจ้า 2-3 วัน Well I'll tell you who you are ผมจะบอกว่าเราเป็นใคร You are a son of God พวกเราทุกคนเป็นบุตราบุตรีของพระเจ้า You are a daughter of God ท่านเป็นบุตราบุตรีของพระเจ้า You're not a slave to your job ท่านไม่ได้เป็นทาสของงานที่ท่านทำอยู่ You rule in this life ท่านเป็นคนที่ดูแลชีวิตของท่านอยู่ You're a blessing to your employer และท่านนั้นเป็นพระพรให้กับเจ้านายที่อยู่ในที่ทำงาน God says you're the head and not the tail พระเจ้าให้ท่านเป็นหัวไม่ได้เป็นหาง You are above and not beneath ท่านนั้นอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่าง
He says, "I'm going to make you rise above all the nations of the earth." แล้วบอกว่าให้เรานั้นสามารถที่จะเป็นพระพรสำหรับทุกประชาชาติ Because you belong to me. เพราะว่าเจ้าเป็นของเรา So there's always a Pharaoh.ฉะนั้นเนี่ยจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนอย่างฟาโรห์ในชีวิตของท่านอยู่เสมอ And probably some of you have a boss that acts like Pharaoh แล้วก็มีบางคนที่อยู่ที่นี่ท่านมีเจ้านายที่ทำตัวเหมือนเป็นฟาโรห์ในชีวิตของท่านอยู่ They come riding into work on their chariot in the morning เขาอาจจะสามารถที่จะนั่งขับรถม้ามานะครับมาหาท่านในตอนเช้า I'm going to tell you what to do I'm going to tell you what to do แล้วก็จะบอกว่าคนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้น And it's easy to be intimidated และบางครั้งท่านก็รู้สึกว่าถูกรู้สึกว่ามีแรงกดดันให้รู้สึกต่ำต้อย Because you think they signed my paycheck เพราะว่าคนนี้เป็นคนที่เซ็นเช็คให้กับท่าน But I'll tell you Pharaoh is not your source เวลานี้ให้ผมบอกซังบางสิ่งบางอย่างท่านฟาโรห์ไม่ได้เป็นแหล่ง source God is your source พระเจ้าต่างหากที่เป็นแหล่งของทุกสิ่งในชีวิตของท่าน Amen Amen มั้ยครับPharaoh is just an instrument God uses. That boss is just an instrument God uses. ผมอยากจะบอกท่านว่าฟาโรห์เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่พระเจ้ากำลังใช้เท่านั้น But God is your source. แต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นแหล่งของทุกสิ่งในชีวิตของท่าน And here Moses is a picture of Jesus. และโมเสสนั้นเป็นภาพสะท้อนถึงองค์พระเยซูคริสต์ And Jesus' heart is for his people to go and feel free to worship God. และพระทัยของพระเยซูคริสต์คือสิ่งที่พระทัยต้องการปลดปล่อยประชากรของพระองค์เพื่อจะสามารถเป็นนมัสการพระเจ้าได้I went to a cemetery once and I read the tombstones. ครั้งหนึ่งผมไปที่สุสานแล้วผมก็ไปดูตรงที่แท่นหินตรงที่หลุมศพ And this was in Germany. และนี่อยู่ในประเทศเยอรมัน And on this tombstone it said, "Here lies our father." และบนแผ่นหินเขาบอกว่านี่คือที่พักของคุณพ่อ He was a hard worker. ท่านเป็นคนทำงานหนักมาก I thought that's so sad. ผมอ่านดูแล้วรู้สึกฟังดูน่าเศร้าจังเลย This family got together and they thought.What can we say about our father at the end of his life? ลองดูซิคนเหล่านี้ก็มารวมตัวกันและนี่คือสิ่งที่เขาบรรยายถึงคุณพ่อของเขา And the only good thing they could say was he was a hard worker. และสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะพูดถึงคุณพ่อคือเขาเป็นคนทำงานหนักแค่นั้นหรือ We're created for so much more than work. เรานั้นเป็นคนที่สรรสร้างงานอะไรขึ้นมาอย่างมากมายในชีวิตของเรา Yes, we have to provide for our family. แน่นอนเราต้องหาเลี้ยงชีพนะครับเราต้องจัดหาเพื่อครอบครัวของเรา But if you're a husband and a father you're created to represent the very image of God in the earth แต่ว่าในฐานะที่เป็นคุณพ่อนั้นเราอยู่ในฐานะที่ต้องสะท้อนภาพของพระเจ้านะครับในฐานะหัวหน้าครอบครัวของเรา You have such a high calling เราคุณพ่อทุกคนนั้นมีการทรงเรียกที่พิเศษมากที่มาจากพระเจ้า So never let your boss or your pharaoh define you just as a workerฉะนั้นอย่าให้เจ้านายของเรานั้นมาให้คำจำกัดความในชีวิตของท่านว่าท่านเป็นเพียงแค่มนุษย์งานเท่านั้น You have to realize in your heart he might see me as a worker but God sees me as a son God sees me as a daughter เราต้องเตือนใจของเราอยู่เสมอว่าแม้เจ้านายมองเราเป็นเพียงแค่คนงานของเขาแต่ว่าพระเจ้ามองเราเป็นลูกของพระเจ้า So we have to be carefulThat we have the same view of our life that God has. ฉะนั้นพวกเราทุกคนนั้นจะต้องมีมุมมองภาพที่เรามองในชีวิตเราเหมือนอย่างที่พระเจ้ามอง The slave drivers will always say, "Complete the work we've given you." นายทาสนั้นจะคอยมาเทียนเราแล้วมาจะพยายามที่จะมอบหมายงานเพิ่มเติมให้เราอยู่ตลอดเวลา But Jesus will always say, "Let my people go." แต่พระเยซูจะบอกว่าปลดปล่อยคนของเราLet my people go so they can go and worship me. จงปล่อยคนของเราไปเพื่อเขาจะสามารถนมัสการพระเจ้าได้ Now it's one thing if your boss is a slave driver. และในทางด้านหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้านายของท่านก็เหมือนกับเป็นนายทาสอยู่ในเวลานี้ But it's another thing if you are the slave driver. หรือตัวของท่านเองไม่เพียงแต่เขาเป็นนายทาสตัวท่านเองบางทีก็เป็นนายทาสเหมือนกันSometimes we drive ourselves. บางครั้งท่านก็เคี่ยนตัวเองแล้วก็หางานมาสุมทับชีวิตของตัวของท่านเองอยู่ตลอดเวลา Sometimes we are our own slave master. บางทีนั้นตัวของท่านเองนั่นแหละที่เป็นนายทาส Sometimes we never give ourselves a break. บางครั้งตัวของท่านเองนั่นแหละเป็นคนที่ทำตัวเองให้ไม่มีเวลาหยุดพักWe wake up in the morning and it's work, 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 do, 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 do.พอทันทีที่เราตื่นมาในตอนเช้าปุ๊บก็งาน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 ตุ้ม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  I cannot rest I cannot stop เราก็มีความรู้สึกว่าหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้ห้ามหยุดห้ามพัก Just like that โอ้เหมือนอย่างนี้เลย And we become our own slave driver แล้วบางครั้งเราก็กลายเป็นนายทาสของตัวเราเอง Some of us have to repent today
of driving our own selves too hard บางคนที่นี่ในวันนี้จะต้องกลับใจใหม่จากการที่ท่านนั้นใช้แรงงานตัวของท่านเองอย่างหนักหน่วง You're too hard on yourself ท่านนั้นทำให้ชีวิตของท่านนั้นตกระคำลำบากอย่างมาก Give yourself a break อยากให้ท่านนั้นบอกตัวเองว่าพักบ้างAnd here's what's going to happen if you're too hard on yourself. และนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากว่านั้นท่านนั้นใช้แรงงานตัวเองอย่างมากมาย You'll be too hard on your children. ท่านนั้นก็จะสร้างปัญหาให้กับลูก You'll start driving them to perform, to perform, to perform. ท่านนั้นก็จะใส่แนวความคิดให้กับลูกว่าลูกต้องมีผลงานต้องมีผลงานต้องมีผลงาน You'll be too hard on your husband or your wife. They'll never meet up to your expectations. และท่านก็จะเริ่มใส่ภาระอันหนักอึ้งในสามีหรือภรรยาของท่านว่าเขาจะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างผลิตผลให้กับท่านอยู่ตลอดเวลา And your own family won't feel like they can just rest and be themselves with you และคนที่อยู่ในครอบครัวก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองไม่สามารถรู้สึกว่าเขาได้หยุดพักเวลาอยู่กับท่าน Hey I've been that slave driver You know ผมเองก็เคยที่เป็นนายทาสมาก่อนเหมือนกันAnd so has David. He just won't admit it. แล้วเขาบอกว่าอาจารย์ดาวิดก็คงต้องเคยเป็นเหมือนกัน Now the slave drivers were motivated by the gods of Egypt. Their motivation was the gods of Egypt. คนที่เป็นนายทาสแรงผลักที่อยู่เบื้องหลังเขาก็คือบรรดารูปเคารพต่างๆที่อยู่ในประเทศอียิปต์ And they set up all the gods of Egypt, and they would worship and serve these gods. เพราะว่าเขาพยายามทำสิ่งต่างๆมากมายกดดันสร้างผลงานมากมายก็เพื่อจะนมัสการพระของเขา And the religion of Egypt was a slave driving religion ฉะนั้นแนวความเชื่อปรัชญาของนายทาสที่ในอียิปต์ก็คือในการที่จะพยายามที่ไปนมัสการพระเหล่านั้น So when God judged Pharaoh God also judged the gods of Egypt ฉะนั้นเวลาที่พระเจ้านั้นมาพิพากษาฟาโรห์พระเจ้าก็พิพากษาพระเหล่านั้นไปพร้อมกันด้วยBecause the gods of Egypt misrepresented who God was. เพราะว่าพระของอียิปต์นั้นทำให้ภาพของพระเจ้านั้นผิดเพี้ยนไป The gods of this world misrepresent God's heart. และพระของบรรดาพระต่างๆในโลกนี้ก็ไม่ได้สะท้อนภาพของพระทัยที่แท้จริงของพระเจ้าที่แท้ Do you remember how God created the human race? ท่านจำได้หรือเปล่าว่าพระเจ้านั้นสร้างมนุษยชาติขึ้นมาอย่างไร Did He create Adam and Eve in a factory?พระเจ้านั้นสร้างอาดัมเอวาผ่านโรงงานหรือเปล่าครับ With work to do and an assembly line in front of them แล้วก็เพื่อสร้างเข้ามาเพื่อมาทำงานแล้วก็มีสายพานนะครับมีสายพานงานให้ทำงานปังอยู่ตลอดเวลา No he created them in a paradise แต่พระเจ้านั้นสร้างอาดัมเอวานั้นในเหมือนกับเป็นสวรรค์เลย Where every need was metณที่แห่งนั้นนั้นความจำเป็นทุกอย่างนั้นได้มีการจัดเตรียมให้กับพวกเขา So this world will drive you like a slave but God never had that as his intention โลกนี้นั้นจะผลักดันท่านทำให้ท่านเหมือนกับเป็นทาสแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้น Let's look at God's original intention ให้เรามองดูความตั้งใจของพระเจ้าณจุดเริ่มต้นนั้นเป็นอย่างไร Let's look at the first time the Bible talks about rest ให้เรามาดูว่าครั้งแรกสุดที่พระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของการหยุดพักนั้นเป็นอย่างไรThere's a principle when you study the Bible. มีหลักการที่อยู่ในพระคัมภีร์เวลาเราศึกษา It's called the law of first mention. คือมีเหมือนกับเป็นกฎของสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องต่างๆ The first time God talks about something in the Bible is when he defines it. ทุกครั้งที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรเป็นครั้งแรกพระเจ้าให้คำจำกัดความตามมาด้วย So the first time he talks about rest ครั้งแรกที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องของการหยุดพักIs in the book of Genesis when he rests. อยู่ในพระธรรมปฐมกาลเวลาที่พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ริเริ่มในการหยุดพัก So God worked 6 days. พระเจ้านั้นได้ทำงาน6วัน And then he stopped working. แล้วพระองค์ก็หยุดทำงาน There was a stop day. มีวันที่หยุด And he rested on the 7th day. และในวันที่7พระองค์นั้นหยุดพัก So the first time he talks about rest, he gives us an example of rest.ในขณะที่พระเจ้านั้นพูดถึงเรื่องของการหยุดพักเป็นครั้งแรกพระเจ้าก็ให้คำจำกัดความแสดงแบบให้เราเห็นด้วย God had not named the days พระเจ้าในเวลานั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อให้วันนั้นด้วยซ้ำ He just numbered the days พระเจ้าเพียงแค่นับจำนวนวัน Day 1 วันที่1 Day 2 วันที่2 3 4 5 3 4 5 6 He creates mankind และในวันที่6ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาAnd then mankind looks at what God does on day 7. แล้วมนุษย์ที่เพิ่งถูกสร้างมาในวันที่6ก็มองดูวันที่7 And God takes a day off. และในวันนั้น
พระเจ้าหยุดพัก So here's the new creation, Adam and Eve looking at their creator. และนี่คือภาพแรกที่อาดัมเอวามนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาอุแวขึ้นมาแล้วก็มองเห็นพระผู้สร้าง And their first imprint they have of God is God resting. และภาพแรกของพระเจ้าที่เขาได้เห็นคือพระเจ้าที่กำลังหยุดพักอยู่ So what does that tell us? และข่าวสารนี้พูดอะไรกับเราThat God always sets the example of rest. เราเห็นว่าพระเจ้านั้นวางแบบอย่างของการหยุดพักให้เราได้เห็นอยู่เสมอ That rest is simply stopping. ฉะนั้นการหยุดพักก็คือหมายถึงการที่เราหยุด You put it this way. If we work 6 days like God worked 6 days in creation, ถ้าเราทำงาน6วันเหมือนอย่างที่พระเจ้านั้นสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงในเวลา6วัน Rest simply meansStop. ส่วนการหยุดพักความหมายก็คือให้หยุด That means I can't say I'm resting in my heart and keep doing the work that I've been doing for 6 days. นั่นหมายความว่าผมไม่สามารถที่สามารถพักข้างในถ้าหากว่าตัวของเรายังทำและทำสิ่งต่างๆไม่หยุด No, there's some aspect of rest in which I have to stop what I've been doing for 6 days. มีบางสิ่งบางอย่างในการหยุดพักนะครับในการที่เราจะหยุดทำงานในสิ่งที่ทำมาตลอดทั้ง6วัน So stopping is kind of like pruning when we were talking about pruning the vine yesterday การหยุดพักในอีกภาพนึงก็เหมือนกับการริดกิ่ง Let's say I was in charge of this conference ยกตัวอย่างเช่นสมมติหากว่าผมนั้นเป็นคนที่ดูจัดการงานต่างๆในค่ายนี้And I was preparing all the details to make this a successful conference. และผมนั้นต้องดูแลรายละเอียดของการทำงานทุกอย่างในค่ายแห่งนี้ And I worked so hard for 6 days. และผมทำงานหนักมากตลอดทั้ง6วัน Ah, but there's still just as much work to do. โอ้ยังเหลืองานตั้งเยอะที่จะต้องทำ It's an act of faith for me to stop. มันเป็นการแสดงออกทางความเชื่อว่าในวันที่7ท่านจะต้องหยุด Because I'm saying this to God.เพราะว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดกับพระเจ้าอยู่ You're not a slave master พระองค์นั้นไม่ได้เป็นนายทาส And I'm not a slave และผมก็ไม่ได้เป็นทาสเช่นเดียวกัน I've done my best to work for 6 days ผมได้ทำงานอย่างดีที่สุดของผมและตลอดทั้ง6วัน And I know you think that's good enough และผมรู้ว่าพระองค์ก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและที่สามารถทำได้ในเวลา6วัน You'll take my 6 days of work and cover me and help meto get everything done once I stop and rest ถ้าหากว่าผมมีเวลาในการทำงาน6วันขอพระเจ้าช่วยด้วยให้ทำงานทุกอย่างให้เสร็จได้ภายใน6วันเพื่อที่สามารถพักในวันที่7 Do you ever feel like your calendar is out of control ท่านเคยมีความรู้สึกไหมว่าปฏิทินของท่านเนี่ยมันรู้สึกว่ามันท่านไม่สามารถควบคุมอะไรในปฏิทินของตัวเองได้เลย That there's more to do than there's time to do รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องทำเยอะกว่าเวลาที่ท่านมี God's answer might amaze you might surprise youสิ่งที่พระเจ้าพูดนั้นอาจจะทำให้เราประหลาดใจ God's answer is do the best you can in 6 days and then just stop พระเจ้าต้องการพูดกับคนที่นี่ว่ามีเวลา6วันก็ทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้ใน6วันนั้นแล้ววันที่7หยุดพัก I'll cover you I'm God I'll make 6 days work better than 7 days in your own strength เราคือพระเจ้าของเจ้าจงทำตามนี้ใน6วันที่ทำพระเจ้าจะให้มันได้ผลดีกว่าที่ท่านพยายามทำเองในเวลา7วัน You see God looks at our lives and he knows we have two problems พระเจ้ามองดูชีวิตของเราแล้วก็เห็นปัญหา2อย่าง We have a problem with time and we have a problem with money เรามีปัญหากับเรื่องเวลาและเรื่องของเงิน So he's got a way for us to manage our time and a way for us to manage our money เราเห็นว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการจัดการเวลาและเวลาปัญหาในการจัดการเรื่องเงินThis is the principle for how you manage your calendar. และนี่คือหลักการที่ท่านสามารถเอาไปใช้ได้ในการที่จะจัดการปฏิทินของท่าน I will work as hard as I can work for 6 days. เราจะทำงานของเราอย่างหนักหน่วงที่สุดในเวลา6วัน I'll give it my all. I'll give it everything that's in me. มีอะไรในชีวิตก็ทุ่มลงไปให้มากที่สุดใน6วันนั้น But God has given me a promise. แต่พระเจ้านั้นประทานพระสัญญามาให้ด้วย But since I'm a son, I can stop and rest and trust Him.To cover everything. และในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถที่จะเชื่อฟังและหยุดในวันที่7แล้วเชื่อว่าพระเจ้านั้นจะดูแลในส่วนที่เหลือ That's how I plan my calendar. และนี่ก็คือวิธีที่ผมนั้นวางแผนปฏิทินของตัวเอง What about my money? แล้วเงินล่ะ It's the opposite principle. และนี่ก็เป็นหลักการที่สลับกัน God does not say spend all your money until you just have a little bit left and then stop spending it.
พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เรานั้นใช้เงินให้เยอะที่สุดจนเหลือนิดเล็กน้อยแล้วก็ค่อยมาหยุด That's not his plan นั่นไม่ใช่แผนของพระองค์ His plan for your money is called first fruits สุดแผนของพระเจ้านั้นคือเรื่องของผลแรก He says you give God the tithe first บอกว่าเอาเงินนั้นมาถวายพระเจ้าก่อน You give God the first 10% เอา 10% 10ลดมาถวายพระเจ้าก่อน And then he blesses the other 90% และพระเจ้าจะดูแลในใน 90% ที่เหลือเองSo when we follow God's plan for our money, ฉะนั้นเมื่อเราติดตามหลักการของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของเงิน He does more with 90% than we can do with 100%. พระเจ้านั้นสามารถที่จะขยายผล 90% นั้นออกไปมากกว่าการที่เราพยายามเก็บ 100% ไว้ที่ตัวของเราเอง And he blesses our finances. และพระเจ้าสามารถอวยพรการเงินในชีวิตเราได้ When we follow God's plan for our calendar,เวลาที่เราติดตามแผนของพระเจ้าในตารางเวลาชีวิตของเรา We work 6 days first and then we give him the 7th day เราทำงาน6วันก่อนเสร็จแล้วก็มอบวันที่7ให้พระเจ้า So God has a perfect plan for our money and a perfect plan for our calendar พระเจ้ามีแผนที่สมบูรณ์สุดยอดทั้งเรื่องของเงินและเรื่องของเวลาของเรา When you talk to your family about your finances เวลาที่เราคุยกับครอบครัวของเรานั้นเกี่ยวเรื่องของเงิน And they say let's go on a big vacation เวลาที่เขาบอกว่าให้เราออกไปท่องเที่ยวเถิดYou can look at your finances and you can say, "Well, I would love to go on a big vacation." เราสามารถที่จะดูเงินแล้วบอกก็อยากจะไปเที่ยวนะ But Mr. Budget says no. แต่ว่านาย budget นายงบประมาณบอกว่า Mr. Budget says no, but I have a plan. I know how God's blessing our finances. แล้วก็นายงบประมาณบอกว่าห้ามไปเที่ยวห้ามไปเที่ยวแต่เราก็บอกว่าพระเจ้ามีแผนการWhen our family talks about the calendar and taking on a big project as a family, แล้วเวลาทั้งครอบครัวมารวมตัวกันแล้วคุยถึงเรื่องของตารางเวลาว่าจะมีโครงการอะไรบางอย่างที่ทำด้วยกัน you could say I would love to do that. แล้วเราสามารถพูดบอกว่าโอ้เราก็อยากจะทำเหมือนกันนะ But Mr. Calendar says no. แต่นายปฏิทินบอกว่าไม่ Because we can only work 6 days and then we have to rest. นายปฏิทินบอกว่าเราสามารถทำได้เพียงแค่6วันแล้วก็พักSo we were careful not to overextend ourselves in our finances or overextend ourselves in the calendar. ฉะนั้นอย่าให้ตัวของเรานั้นทำขาดทำเกินมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกทั้งในเรื่องของเงินและเรื่องของเวลาของเรา And God will honor that because what we're doing is we're protecting this principle of rest. พระเจ้านั้นจะให้เกียรติหลักการและความเชื่อนี้เพราะว่าพระองค์นั้นต้องการปกป้องหลักการของพระองค์เองSo the first mention of rest is God's example of resting. ฉะนั้นเราเห็นตัวอย่างแรกก็คือว่าพระเจ้านั้นพัก Every 7 days becomes our Sabbath, our day of rest. Every 7 days. และในทุก7วันนั้นเราก็เห็นมีสะบาโตที่เกิดขึ้น And then in the next book of the Bible, in Exodus, God re-emphasizes this truth. แล้วเราเห็นในหนังสืออพยพนั้นพระเจ้านั้นก็ตอกย้ำหลักการนี้อีก Moses comes down off the mountain with 10 commandments. โมเสสนั้นออกมาจากที่ภูเขานั้นโดยที่มีบัญญัติ10ประการติดมาด้วย The first 3 commandments were about our relationship with God. บัญญัติ10ประการ3ประการแรกนั้นพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า The last 6 commandments have to do with our relationship with each other. และ6ประการท้ายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่น But right in the middle is the 4th commandment. แต่ช่วงรอยต่อระหว่าง3ประการกับ6ประการตรงนั้นมีอีก1It's pivotal. It's like the hinge on a door. เราจะเห็นเหมือนกับประตูที่มีบานพับมีในบัญญัติ10ประการมีประการ1ที่เป็นเหมือนบานพับระหว่าง2ฝั่งระหว่างความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับผู้อื่น So what is the fourth commandment? บัญญัติข้อที่4ระบุไว้ว่าอย่างไร Someone. สบาโต Oh, you really need to hear this message if you don't know what the fourth commandment is. ถ้าหากว่าท่านไม่รู้ว่าประการที่4คืออะไรตั้งใจฟังให้ดีนะครับHas anyone remembered the fourth commandment? มีใครจำได้ไหมครับว่าบัญญัติประการที่4ระบุไว้ว่าอย่างไร You're looking it up right now. โอ้ทุกคนบางคนเริ่มแอบเปิดพระคัมภีร์แล้ว Siri, what is the fourth commandment? Siri บอกหน่อยสิบัญญัติประการที่4คืออะไร You're praying to Saint Siri right now. ตอนนี้ก็อธิษฐานกับทูตสวรรค์ที่ชื่อว่า Siri แล้วนะครับช่วยบอกหน่อยข้อที่4คืออะไรโดนถามมาแล้วตอบไม่ได้ Remember the Sabbath day to keep it holy แล้วบอกว่าจงรักษาวันสะบาโตของเราเป็นวันบริสุทธิ์ The longest commandment และนั่นเป็น has to do with remembering the Sabbath ดูในบัญญัติ10ประการข้อนี้เขียนยาวที่สุด And it says this Remember the Sabbath day to keep it holy
เราบอกให้รักษาวันสะบาโตให้ถือเป็นวันบริสุทธิ์ I think we better all study the fourth commandment because all of you forgot it สงสัยทุกคนต้องกลับมาศึกษาบัญญัติ10ประการแล้วนะครับนะครับโดยเฉพาะข้อ4เพราะดูเหมือนไม่มีใครจำได้เลยข้อนี้ That's the commandment we forget นั่นเป็นบัญญัติข้อที่คนลืม The one that Moses told us to remember นะครับข้ออื่นนั้นจำได้แต่ข้อนี้ดันลืม But it's a funny thing Christians think that's the one commandment we don't have to obey แล้วสิ่งที่มันน่าตลกก็คือว่าทุกคนนั้นรู้สึกยำเกรงบัญญัติ10ประการที่ข้อนี้จะหลงลืมไปIf I say to you, well, we're under grace, we're under the new covenant. บางคนบอกโอ้ก็เราอยู่ในยุคพระคุณนี่นะ But do you still have to obey the Ten Commandments? แต่ว่าเราก็ยังคงต้องเชื่อฟังหลักการที่อยู่เบื้องหลังของบัญญัติ10ประการอยู่ One says, do not kill. ข้อหนึ่ง You still have to obey that one. ข้อหนึ่งบอกว่าอย่าฆ่าคน Yeah, we still have to obey that one. We can't kill. Okay, what about you shall have no other gods? แล้วก็อย่านมัสการพระอื่นข้อนี้เราก็รู้Oh yeah, that's an important one. We still have to obey that one. โอ้ข้อที่สำคัญมากเราเชื่อฟัง You shall not lie. Oh yeah, God doesn't want us to lie. โอ้ห้ามโกหกข้อนี้ก็สำคัญไม่อยากให้เราโกหก What about the fourth commandment? แล้วข้อที่สี่ล่ะ I forgot that one. ข้อนี้เขียนว่าอะไรนะจำไม่ได้ Remember the Sabbath day and keep it holy. บอกให้รักษาวันสะบาโตให้ถือเป็นวันบริสุทธิ์ Oh, we don't have to do that one anymore. แล้วบางคนบอกโอ้ข้อนี้ล่ะโอ้เดี๋ยวนี้ยุคนี้ไม่ต้องทำแล้วIn fact, in Thailand, we took a black magic marker and we just crossed that one out. และในประเทศนี้โดยเฉพาะในประเทศของเรานั้นเราเอาปากกาหมึกสีดำขีดทิ้งให้มองไม่เห็น It's funny how we're selective about which commandments are more important than others. นี่เป็นวิธีคิดที่ประหลาดที่เรามองบัญญัติ10ประการนั้นเรามีกระบวนการในความคิดที่บอกข้อนี้สำคัญข้อนี้ไม่สำคัญข้อนี้สำคัญไม่สำคัญแล้วเราเลือกข้อไหนที่อยากจะเชื่อฟัง But God's example in Genesis is still true in Exodus. แต่สิ่งที่เป็นจริงหลักการที่เป็นจริงในปฐมกาลก็ยังคงเป็นจริงในหนังสืออพยพอยู่ In other words God says it's wrong to be a workaholic ในอีกความหมายหนึ่งพระเจ้ากำลังบอกว่าการที่เราเป็นคนที่เสพติดงานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง It's like being a murderer or a liar จริงๆถ้าวางหลักการให้เทียบเท่ากันหลักนี้ก็หนักเหมือนกับเรื่องที่บอกว่าเราไปฆ่าคนหรือเป็นคนที่โกหกมันไม่ได้แตกต่างกันIt's getting real quiet in this Presbyterian church. Oh, ทำไมทุกคนจู่ๆก็เงียบขึ้นมาเลย You're thinking, aren't you? ตอนนี้กำลังคิดตามไปอยู่ใช่ไหมครับ Do you remember when God sent Israel into exile? ท่านจำถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้านั้นยอมให้คนอิสราเอลนั้นถูกกวาดต้อนไปไหมครับ The Babylonians came. They conquered Jerusalem, and they took them all to Babylon. ชาวบาบิโลนนั้นมารบกับคนอิสราเอลแล้วก็ชนะแล้วก็กวาดต้อนคนอิสราเอลไปWhat was their sin? บาปที่เขาทำนั้นคืออะไร Well, let's look at it here. ให้เรามาดูในเวลานี้ Look at Jeremiah 29 verse 10. ให้ดูในเยเรมีบทที่29ข้อที่10. Jeremiah said, "This is what the Lord says." เยเรมีบอกว่าเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่า When 70 years are completed for you in Babylon, I will come to you. เมื่อครบ70ปีแห่งบาบิโลนแล้วเราจะเยี่ยมเยียนพวกเจ้าAnd I'll bring you back to this place. และจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าจะนำเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้ For I know the plans I have for you. พระเจ้าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า Plans to prosper you and not harm you. เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า Plans to give you a future and a hope. เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า Now in the book of Daniel.We see Daniel studying what Jeremiah wrote. ในพระธรรมดาเนียลนั้นดาเนียลนั้นได้ศึกษาพระธรรมเยเรมีในเวลานั้น And in Daniel chapter 9, และดาเนียลบทที่9 it says, I Daniel perceived in the books the number of years that we would be in exile. แล้วบอกในปีที่1แห่งราชการของท่านข้าพเจ้าดาเนียลได้ดูในหนังสือพบจำนวนปี That according to the word of the Lord to Jeremiah, we would be in exile for 70 years. ซึ่งตามพระวจนะของพระยาเวที่ทรงมีถึงเยเรมีผู้เผยชนะจะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มล้างเปล่าคือจำนวน70ปี So here were the people of God. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประชากรของพระเจ้า God sends them into exile for 70 years. พระเจ้านั้นให้เกิดการกวาดต้อนไปที่บาบิโลน70ปีDaniel discovers this point and he says it's time for us to go back to Israel. แล้วดาเนียลก็พบว่าถึงกำหนดเวลาแล้วที่คนที่ถูกกวาดต้อนมานั้นจะกลับไปที่เยรูซาเล็ม But why did God send them to Babylon for 70 years? ทำไมคำถามคือทำไมต้อง70ปีทำไมพระเจ้าต้องกวาดต้อนอิสราเอลไป70ปี I heard a voice.
เหมือนมีใครกำลังพูดอะไรบางอย่างอยู่ Why เพราะอะไรทำไมต้องกวาดต้อนไป70ปี They stopped counting their sabbatical years เพราะว่าคนเหล่านี้คือคนอิสราเอลก่อนช่วงเวลานั้นเขาเลิกที่จะรักษาวันสะบาโตเป็นเวลา70ปี God said every 7 years let the land rest พระเจ้าได้สั่งไว้ว่าในทุกๆ7ปีนั้นให้แผ่นดินหยุดพัก And Israel stopped doing that และคนอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังเรื่องนี้เขาสร้างผลผลิตตลอดเวลา So 7 years passed and God went 1งั้นเมื่อผ่านไป7ปีเขาไม่รักษาสะบาโตพระเจ้าก็นับ1 7 more years passed and he said 2อีก7ปีเขาไม่รักษาสบาโตปีสบาโตเขาก็นับอีก1 And after 490 years he said 70และสิ่งนี้เกิดขึ้นดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน490ปี So God counted their missed Sabbaths พระเจ้าก็นับจำนวนสบาโตที่เขาละเมิดได้ครบจำนวน70 Does God still count our missed Sabbaths ในวันนี้พระเจ้านับสบาโตที่ท่านนั้นละเมิดอยู่หรือเปล่า What if he doesถ้าพระเจ้ากำลังนับสบาโตที่ท่านละเมิดไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอยู่ What if we set up a lifestyle where we never stop working ถ้าเรานั้นมีไลฟ์สไตล์ในการที่เราทำงานตลอดไม่เคยหยุดพัก And God goes Oh Craig I said work 6 days and then take a day of rest แล้วพระเจ้าได้สั่งไว้บอกว่าทำงาน6วันแล้วหยุดพัก1วัน1 1 Oh you skipped another week 2สัปดาห์ที่2ก็ไม่พักพระเจ้าก็นับละ2วันละ Oh 3 Oh 3วันแล้วที่ไม่ได้หยุดพักAnd all of a sudden, we're very tired. แล้วมาถึงจุดหนึ่งร่างกายเราก็เหนื่อยล้ามาก All of a sudden, we're not focused. มาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มไม่จดจ่ออะไรได้อีกแล้ว Or maybe we get sick. หรือบางทีเราเริ่มล้มป่วย Or things happen where we just find ourselves at home, or we find ourselves unemployed. หรือเราเริ่มพบว่าเราเริ่มตกงาน And we go, what's going on? แล้วเกิดอะไรขึ้น And God is giving us rest. แล้วพระเจ้านั้นกำลังให้เรามาถึงที่หยุดพักBut not in the way that we expected. แต่กลับไม่เป็นเวลาหยุดพักไม่เป็นวิธีการหยุดพักที่เรานึกว่ามันจะมา I'd submit this to you. God counts your missed Sabbaths. ผมอยากจะพูดสิ่งนี้ให้ท่านฟังว่าพระเจ้ายังนับสะบาโตในชีวิตของท่านอยู่ Because God's going to be true to the principle. เพราะว่าพระเจ้าได้วางหลักการนี้เอาไว้ Is it that way with tithing? Tithing when you give 10% to the Lord. และนี่ก็เป็นแนวคิดเดียวกันเหมือนอย่างที่เวลาที่เราเอาสิบลดให้กับพระเจ้าใช่ไหมDoes God notice if you don't give God His the first fruits? เวลาที่ท่านไม่ได้ถวายผลแรกให้พระเจ้านับหรือเปล่า He says ที่ท่านละเมิด He says yes. Your finances will be devoured if you don't give me the first fruits. ถ้าหากว่าท่านไม่มอบผลแรกครับพระเจ้าท่านก็จะเห็นว่าการเงินท่านจะเริ่มมีปัญหา But here we can see that your time will be devoured if you don't give God a day of rest. และในทำนองเดียวกันเรื่องของเวลาของท่านเช่นเดียวกันถ้าท่านไม่มอบถวาย1วันนั้นให้กับพระเจ้าท่านจะพบว่าตารางเวลาทั้งหมดของท่านก็จะมีปัญหาOne day a week adds up. และนี่คือนี่เราท่านจะเห็นว่าแต่ละวันใน1สัปดาห์นั้นก็จะค่อยๆทบขึ้นไปเรื่อยๆ That's 52 days a year. หมายความว่าถ้าท่านไม่พักเลยตลอดทั้งปีพระเจ้าก็นับ52วันที่ท่านละเมิดไป That's 11 years in a lifetime. ท่านรู้หรือไม่ว่าโดยค่าเฉลี่ยชีวิตของมนุษย์นั้นถ้าท่านนับไปเรื่อยๆนั่นถึงเวลายาวนานถึง11ปี I was talking to the wife of a leader of the church in Cuba.ผมได้พบกับศิษย์อภิบาลและภรรยาในประเทศคิวบา And he died at a young age แล้วเขาตายในช่วงอายุยังน้อยอยู่เลย And I said why do you think he died at such a young age แล้วผมก็ถามทำไมอายุยังน้อยถึงเสียชีวิตไป She said he worked himself right into the ground บอกว่าเขาทำงานตลอดจนทั้งถึงวันที่เขาลงหลุมไปเลย He was so concerned with ministry he never gave himself a break and he never rested เพราะว่าเขานั้นมีความห่วงใยงานรับใช้มากจนทั้งเขาไม่เคยหยุดพักเลย It was his wife's convictionthat if he had rested it would have extended his life and extended his ministry และภรรยาของเขานั้นมีความเชื่อลึกๆเลยว่าถ้าเขายอมพักบ้างชีวิตของเขาจะยาวนานกว่านี้ I think there's a truth in that และมีความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องที่เล่าให้ฟัง that we need to honor the principles of God so that we can get the results God has for us เราจำเป็นต้องให้เกียรติหลักการที่พระเจ้าวางเอาไว้เพื่อท่านจะได้รับผลอย่างที่พระเจ้าต้องการให้กับท่าน so Sabbath day is stop day ฉะนั้นวันสะบาโตคือวันที่ต้องหยุดAnd honoring the Sabbath is an act of faith. แล้วก็การที่เรานั้นให้เกียรติสะบาโตนั้นเป็นการแสดงออกทางความเชื่อแบบหนึ่ง So we looked at Genesis, we looked at Exodus. What about in the life of Jesus? ไม่เพียงแต่ในปฐมกาลในอพยพและในชีวิตของพระเยซูล่ะ We know that the Bible says Jesus is the Lord of the Sabbath. พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเยซูนั้นเป็นเจ้าแห่งสะบาโต And if Jesus is Lord of the Sabbath, then we can see the best illustration and the best example.
of honoring the Sabbath in the life of Jesus. ฉะนั้นถ้าหากพระคัมภีร์บอกพระเยซูนั้นเป็นเจ้าแห่งสะบาโตรูปแบบตัวอย่างที่ดีที่สุดคือมองผ่านองค์พระเยซูคริสต์นั่นเอง Jesus is our Sabbath. พระเยซูนั้นทรงเป็นสะบาโตของเรา He's the perfect example of a work rest balance. พระองค์นั้นได้แสดงได้วางแบบอย่างของการทำงานและการหยุดพักที่สมบูรณ์แบบมาก He said this about himself in Luke chapter 6 verse 5. ในลูกาบทที่6ข้อที่5 He said the Son of man is Lord.Of the Sabbath. พระคัมภีร์ได้พูดไว้บอกแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโต He said the Sabbath is for man. Man is not for the Sabbath. บอกว่าสะบาโตนั้นเพื่อมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เพื่อสะบาโต And what he was saying was this principle is for our benefit. เวลาและในขณะที่พระเจ้านั้นมาพูดหลักการนี้ให้เราฟังนั้นเพื่อประโยชน์ของเราในความเป็นจริง God doesn't get anything out of me resting. จากการที่เราหยุดพักนั้นพระเจ้าไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นแต่เพื่อเราBut the fact that I can unplug from my work and focus on my family and my closest relationships is a blessing from God. แต่ความจริงที่ว่าการที่ท่านสามารถที่จะหยุดดึงตัวเองออกมาจากงานเพื่อท่านจะสามารถจดจ่อครอบครัวของท่านนั้นพระพรนั้นตกอยู่ในชีวิตของท่านเอง So this principle is for us. It's not for God. นั้นหลักการนี้จึงมาเพื่อเราไม่ใช่เพื่อพระเจ้า It's not a legalistic thing. It's a life-giving thing. เรื่องนี้นั้นไม่ได้เป็นเรื่องของเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มาเพื่อเราIn fact, Jesus walked in a theology of rest. ความจริงแล้วพระเยซูนั้นมีศาสนศาสตร์ของการหยุดพักอยู่ The first time he preached on Isaiah 61. ครั้งแรกที่พระเยซูนั้นเทศนาพระองค์นั้นเทศนาในอิสยาห์บทที่6 He said, "Now is the time of the Lord's favor." เราบอกนี่เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าโปรดปราน Now is the acceptable year of the Lord. และนี่เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้านั้นปรารถนาWhat he was saying was, this is the jubilee year. This is the year of rest, the ultimate year of rest. และพระองค์บอกว่านี่เป็นปีแห่งการหยุดพักที่มาถึง He said the appearance of Jesus as the Messiah ushered in a season of rest. แล้วเราเห็นว่าช่วงเวลาที่พระเยซูนั้นเป็นพระเมสสิยาห์ที่มาถึงนั้นเป็นช่วงเวลาการที่ได้หยุดพัก And the appearance of Jesus in our life ushers in a season of rest. และการที่พระองค์การที่พระเยซูนั้นเข้ามาในชีวิตของเรานั้นเป็นช่วงเวลาเป็นการพาเราเข้าไปสู่ช่วงเวลาของการที่เราได้หยุดพักในชีวิตของเรา You see we bring these wrong images of work and working for a slave master we bring them into our relationship with Jesus บางทีเรานั้นตัวเราเองเป็นฝ่ายที่มีภาพลักษณ์ของการทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วเอาภาพนี้มาสวมทับในพระเยซูคริสต์ I'll tell you something poverty is a terrible slave master ผมอยากจะบอกท่านว่าความยากจนขัดสนนั้นเป็นนายทาสที่แย่มากIf you feel like you have to work all the time or you'll never have enough, that's slavery. ถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าท่านขาดแคลนและท่านทำงานไม่หยุดอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นเป็นทาสเป็นนายทาสเหนือชีวิตของท่าน But as our mind is renewed and we receive God's vision of our life. ถ้าหากว่าเรายอมเปลี่ยนแปลงความคิดและให้นิมิตของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา And we see that God is a God of abundance. แล้วเรามองเห็นภาพที่เปลี่ยนไปว่าแท้จริงแล้วเป็นพระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ It sets us free from being a slave to workAnd we can serve God with all of our heart. สิ่งนี้จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากการเป็นทาสของงานและเราทำให้เรานั้นมีความพร้อมในการที่มาปฏิบัติรับใช้พระเจ้า So it's a theology of rest that you'll find in the Bible. และนี่เป็นศาสนศาสตร์ของการหยุดพักที่เราพบได้ในพระคัมภีร์ Moses in Exodus 19 said this. Moses Exodus 19 ในอพยพบทที่19ได้พูดสิ่งนี้ว่า You yourselves have seen what I did to Egypt.พวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำกับคนอียิปต์แล้ว How I carried you on eagle's wings and brought you to myself และที่เราชูพวกเจ้าขึ้นดุจดังด้วยปีกนกอินทรีเพื่อนำพวกเจ้ามาถึงเรา So we're talking about the power of rest นั้นในเวลานี้เราพูดถึงเรื่องของพลังของการได้หยุดพัก We're talking about the importance of abiding in Jesus เราพบถึงเรื่องของการที่เราได้ติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์And then we see how God says, "When I took you out of Egypt, out of the house of bondage, I carried you on eagle's wings." เราเห็นว่าพระเจ้านั้นได้พูดภาพของการที่เอาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วพวกเขาทะยานขึ้นเหมือนอย่างนกอินทรี Like that father eagle who's teaching the little eagles what their nature is. That's what he's doing with us. เหมือนกับอินทรีที่เป็นพ่อนั้นกำลังสอนอินทรีที่เป็นลูกว่าจะทะยานขึ้นนั้นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกับเราอยู่ในวันนี้ He's saying learn this principle of rest ให้เรานั้นเรียนรู้หลักการของการหยุดพัก Be fruitful and multiply ให้เรานั้นเป็นคนที่เกิดผลและทวีคูณ Sure you need to work and you need to work hard แน่นอนเราจำเป็นต้องทำงานและต้องทำงานอย่างหนักด้วย
But your life is going to be on a fulcrum between work and rest. แต่เราเห็นจุดหมุนนั้นที่พาเราเวียงระหว่าง2สิ่งระหว่างงานกับการหยุดพักอยู่ So this would be a good homework assignment for you. และนี่จะเป็นการบ้านที่มอบหมายให้ทุกคนในวันนี้ Husbands and wives, go home together or maybe tonight spend some time together and pray about this. อยากให้สามีภรรยากลับไปที่บ้านนะครับหรือว่าวันนี้ใช้เวลาด้วยกันแล้วอธิษฐานด้วยกันในเรื่องนี้What is God speaking to us about our family and about rest in our family? วันนี้พระเจ้ามาพูดอะไรกับเราเกี่ยวเรื่องของครอบครัวของเราเรื่องการทำงานและการหยุดพัก Do we have a theology of rest that works in our home? เรานั้นมีศาสนศาสตร์ของการหยุดพักอยู่ในครอบครัวของเราจริงๆหรือเปล่า The Hebrew word for rest is the word shalom. คำที่แปลว่าหยุดพักในภาษาฮิบรูคือคำว่า shalom. In fact, would you say that for me? Shalom. ให้เราพูดคำว่า shalom ด้วยกัน I was just in Israel, and when people in Israel greet one another, they say, "Shalom." ผมไปที่ประเทศอิสราเอลแล้วคนในประเทศอิสราเอลทุกวันนี้เวลาที่เขาเจอหน้ากันเขาทักทายกันเขาบอกว่า Shalom. Shalom means peace. และ Shalom แปลว่าสันติสุขสันติภาพ Shalom means rest. แปลว่าหยุดพัก Shalom also means wholeness. และหมายถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ If you want your life to be whole. ถ้าอยากให้ชีวิตของเราครบถ้วนบริบูรณ์If you want your life to be complete, ถ้าอยากให้ชีวิตของเรานั้นชีวิตเรานั้นมีความครบถ้วน you start from a position of rest. เราจะต้องเริ่มต้นด้วยบทสนทนาของเรื่องของการหยุดพัก And you pray to God for shalom to fill your home. แล้วเราอธิษฐานขอให้ชโลมนั้นเข้ามาในชีวิตครอบครัวของเรา Now, if we plant churches, we talk about the man of peace. When you plant a church, you say, "Go find the man of peace." เวลาที่เราไปตั้งคริสตจักรท่านพูดแบบนี้ใช่ไหมว่าให้เราไปหาบุคคลแห่งสันติAnd Jesus said, when you step into his house, bless that house with your peace. แล้วเวลาที่เราก้าวเข้าในบ้านหลังไหนให้เราส่งมอบสันติสุขให้บ้านเหล่านั้น And he says, if the God of peace is in that home, then your peace will remain in that home. แล้วบอกถ้าหากว่าพระเจ้าแห่งสันติสุขนั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นก็ขอให้สันติสุขอยู่ในครอบครัวนั้น The word he's using is shalom. และคำที่กำลังใช้พูดต่อเนื่องมานี่คือคำว่าชโลมนั่นเอง He says, look for the man of shalom. บอกว่าให้ไปมองหาบุคคลแห่งชโลมAnd then step into his home and see if there's shalom in his home. เวลาที่ก้าวเข้าในบ้านหลังไหนให้มองดูว่าที่บ้านหลังนี้มีชโลมอยู่หรือไม่ And the shalom in his home will speak to the shalom that's in your heart. และถ้าหากว่าเห็นชโลมอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วพูดถึงชโลมในชีวิตของท่าน And you'll move forward because of the peace of God that's in that home. และให้ท่านนั้นดำเนินงานต่อไปเพราะว่าท่านเห็นชโลมอยู่ในบ้านหลังนั้น That's what I mean by a theology of peace. และนั่นคือศาสนศาสตร์ของเรื่องของสันติสุขที่ผมกำลังพูดให้ท่านอยู่ในเวลานี้ When you pray about God's will for a course of action เวลาที่เรา say do I have peace about that เวลาที่เราอธิษฐานถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในการที่จะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าได้เห็นสันติสุขอยู่ในนั้นหรือไม่ I'm not interested if I'm going to make a lot of money in this new job ผมนั้นไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นว่าทำงานใหม่แล้วได้เงินเยอะแค่ไหน I'm interested if in whether I have peace about taking this jobแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังสนใจคือเมื่อถ้าผมจะเลือกทำงานชิ้นนี้ผมสัมผัสถึงสันติสุขในงานชิ้นนี้หรือเปล่าต่างหาก Because I'm being led by the shalom of God เพราะว่าชโลมต่างหากเป็นสิ่งที่นำหน้าเราไป The peace of God that passes all human understanding is leading me and guiding me เพราะว่าสันติสุขของพระเจ้าต่างหากเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นตัวที่นำหน้าเราไปในการที่เราเลือกสิ่งต่างๆ And when you follow the shalom of God your life will be full of peace and wholeness และถ้าหากว่าท่านนั้นเดินติดตามสันติสุขของพระเจ้าทั้งชีวิตของท่านทั้งโดยภาพรวมก็จะสัมผัสถึงสันติสุขนั้น You'll have a healthy family a healthy marriage ท่านจะมีครอบครัวที่มีสุขภาพที่ดีมีชีวิตสมรสที่มีสุขภาพที่ดี And then you'll have something to give to your neighborsแล้วก็นี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้กับคนที่เป็นเพื่อนบ้านของท่านด้วย You can start looking for a man of peace ท่านก็เริ่มต้นมองหาคนที่เป็นบุคคลแห่งสันติ But so often we've gone into emotional debt to work แต่หลายครั้งนั้นเรานั้นทำงานด้วยความรู้สึกเหมือนกับเป็นหนี้ทางอารมณ์ And we barely have any peace ourselves และเรานั้นก็ไม่มีสันติสุขในจิตใจของเรา And maybe there's a ministry opportunity that we hear about in our church บางทีเราได้ยินถึงเรื่องโอกาสของการรับใช้ในอีกหนึ่งคริสตจักรBut we don't step into that opportunity, releasing a spirit of peace. แต่เราไม่ได้ก้าวเข้าไปในโอกาสนั้นโดยการที่เรานั้นส่งผ่านวิญญาณของสันติสุข We step into that opportunity, ready to release a spirit of work. เรานั้นมองดูโอกาสทางการรับใช้โดยวิญญาณที่เห็นแต่เรื่องของงานอย่างเดียว Well, brother, do you have peace about that? แล้วเรื่องของสันติสุขอยู่ที่ไหน What do you mean? Do I have peace? I'm just going to work, 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 and make it work.
สันติสุขอยู่ที่ไหนบางคนไม่ได้สนใจมองแต่ว่ามันคืองานก็คืองานก็คืองานแล้วก็คืองานเท่านั้นในตัวของมันเอง Stop หยุด You can't work your way through ministry เราไม่สามารถที่จะทำอย่างไม่หยุดยั้งในงานรับใช้ของเรา You have to stop and receive the peace of God ต้องมีเวลาแห่งการหยุดแล้วก็รับสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตด้วย Look for the man of peace ให้เรามองหาคนที่เป็นบุคคลแห่งสันติ Look for the shalom of God ให้เรามองหาชโลมของพระเจ้า Step into God's peace ให้เรานั้นก้าวเข้าไปในสันติสุขของพระเจ้า And if you don't have peace about it don't do it และถ้าหากเราไม่สามารถสัมผัสได้ว่ามันเป็นสันติสุขอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งก้าวเข้าไปทำ That's what I mean by a theology of peace นั่นนี่คือสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงในเรื่องของศาสนศาสตร์ของสันติสุขSo Jesus is our example. พระเยซูนั้นเป็นแบบอย่างของเราในการที่มีสันติสุขนั้น He was alone with the Father before he started teaching. ก่อนที่พระเยซูนั้นจะออกไปรับใช้ด้วยการสอนพระองค์นั้นก็ใช้เวลาตามลำพังกับพระบิดา He was alone with his disciples after he taught. เราเห็นว่าพระเยซูนั้นจัดเวลาในการไปใช้กับสาวกในที่ตามลำพังด้วย He went up to the top of the mountain to pray. พระองค์นั้นขึ้นไปที่บนภูเขาแล้วไปอธิษฐานที่นั่น The crowds were all coming making demands on him and he got away in a boat.มีฝูงชนมากมายคอยที่จะแสวงหาพระองค์แต่พระองค์นั้นเรียนรู้ในการที่จะแยกออกไปและใช้เวลา He was always pursuing God's peace พระองค์นั้นจดจ้องมองหาสันติสุขที่จะมาจากพระบิดาอยู่เสมอ He wasn't moved by people he was moved by the Holy Spirit พระองค์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยประชาชนแต่พระองค์นั้นรับการขับเคลื่อนโดยพระบิดา He sends his disciples ahead to dismiss the crowd พระองค์นั้นบางครั้งก็ให้สาวกออกไปในการที่บอกให้ประชาชนกลับบ้านไปซะAnd he says, "Come on, let's cross the lake again." แล้วก็พาพวกสาวกบอกให้ข้ามทะเลสาบไป Jesus is the Lord of the Sabbath. พระองค์นั้นทรงเป็นเจ้าเป็นนายเหนือสะบาโต His ministry today is a ministry of peace. แล้วงานรับใช้ของพระองค์ในวันนี้เป็นงานรับใช้แห่งสันติสุข He will only lead you with His peace. That's all He's got to lead you with. พระองค์นั้นจะนำท่านด้วยสันติสุขในชีวิตของท่าน And He's not striving. พระองค์นั้นไม่กระเสือกกระสน He's not worried.พระองค์นั้นไม่มีความกังวล He doesn't have any fear พระองค์นั้นไม่มีความหวาดกลัว He's willing for just to wait until you understand this principle พระองค์นั้นยินดีรอคอยจนกว่าพวกท่านจะเข้าใจหลักการนี้ But once we all learn this principle then he's ready to move และถ้ามาถึงจุดที่พวกเราทุกคนนั้นเข้าใจหลักการที่ถ่องแท้แล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นพระเจ้าเริ่มต้นขับเคลื่อนต่อไป He's here with us right now พระองค์นั้นสถิตอยู่กับเราในวันนี้He's the God of all peace, Paul says. พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขทั้งหมดนี้ทั้งปวง The God of all shalom. พระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าของชโลมทั้งหมดนี้ And he's here ministering to each of our hearts. และในเวลานี้พระองค์นั้นกำลังทำงานในจิตใจของพวกเราที่กำลังฟังอยู่ So let's open up our hearts to him. ให้เราเปิดใจของเราต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า And let's give him our anxious thoughts and exchange it for his peaceful thoughts. และถ้าหากว่ามีใครก็ตามมีความกังวลกังวายอยู่ในความคิดของท่านไปแลกเอาสันติสุขของพระเจ้ากลับมาแทนดีกว่าครับ Our striving about ministry for his perfect plan for ministry. บางคนนั้นมีความกระเสือกกระสนในงานรับใช้เอาสิ่งนี้ไปแลกกับแผนสมบูรณ์แบบที่พระเจ้าจะให้กับเราดีกว่าครับ Our calendar for his calendar. ปฏิทินของเราท่านวางตารางเวลาแบบของท่านไปแลกเอาตารางเวลาแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็นเข้ามาในชีวิตของท่านสิครับ Our resources for his resources. แล้วก็จากแหล่งทรัพยากรภายในที่เราคิดว่าเรามีเอาไปแลกกับสิ่งที่พระเจ้าสามารถประทานให้เราดีกว่าครับ Let's all stand up together. ในเวลานี้ให้เรา Stand up and just hold your hands up like this. และให้เรานั้นยกมือของเราขึ้นแบบนี้ให้เราชูมือของเราขึ้นขอให้เราได้ชูมือของเราขึ้น Father we thank you for your peace ข้าแต่พระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสันติสุขนี้ Father we thank you for the peace of God that passes all human understanding ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสันติสุขที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ Lord thank you for this principle of rest ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลักการของการหยุดพัก But here we are at camp แล้วพวกเราอยู่ที่นี่ในค่ายแห่งนี้Here we are learning how to mount up with wings like eagles. ณที่แห่งนี้เราเรียนรู้ในการที่เรานั้นจะทะยานขึ้นด้วยปีกอย่างนกอินทรี But you're such a good God. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดี That everything you call us to do, you do out of a spirit of peace. และทุกสิ่งที่พระเจ้านั้นเรียกให้เราทำพระองค์ทำด้วยวิญญาณแห่งสันติสุข Yes, there's a great harvest in Thailand. โอ้ข้าแต่พระเจ้าแน่นอนว่าจะมีการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ในประเทศนี้ But in order to harvest, we have to enter into your rest.
แต่ก่อนที่เราจะเห็นการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่นั้นข้าแต่พระเจ้าเราจะต้องเข้าสู่ในที่พำนักนั้นที่หยุดพัก We see that Jesus is the Lord of the Sabbath เราเห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นเจ้าเป็นนายเหนือสะบาโต He is the God of all Shalom พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นชโลมในชีวิตของเรา And we receive his peace and his rest แล้วเรารับเอาสันติสุขและการหยุดพักนั้นมาจากพระองค์ In the mighty name of Jesus ในพระชื่อนามของพระเยซูคริสต์